าไปพี่มาเอาไปลูกลูกแสงแสงที่ว่าไปนอนไม่ได้แสงที่ว่าเลยทำอะไรวะมาคุยกันมาไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องกลัวใครทั้งหมดเขาเป็นไรใช่ไหมเขาทำอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกันที่ต้นนะไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกไม่มีพ่อแม่คนไหนที่อยากจะทำร้ายร่างกายลูกแต่ว่าเหตุการณ์นี้ขาดสติเพราะอะไรคุณผู้ชมที่คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีแม่อยู่ในห้องกับลูก2คนคือลูกคนโตเป็นผู้หญิงนะครับอายุ11ลูกคนเล็กเป็นผู้ชายอายุ7ปีเหตุการณ์นี้แม่คนนี้คลั่งจนเอามีดไปฟันข้อเท้าของลูกสาววัย11ปีแล้วร้องส่งเสียงดังจนเพื่อนแถวนั้นเนี่ยเขาต้องเข้ามาช่วยอะครับเอาไปพี่มาเขาเอาไปลูกลูกแสงแสงที่ว่าไปนอนไม่ได้ไปที่บ้านเลยทำอะไรวะในสภาพที่เพื่อนข้างห้องเขาไปเจอเพราะว่าเสียงแม่ร้องดังมากโวยวายกับลูกเสียงลูกเองก็ร้องไห้ดังเหมือนกันตอนที่เข้าไปเนี่ยเอื้ออาทรแถวๆคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีคุณผู้ชมเพื่อนบ้านเข้าไปช่วยนาทีนี้คือเด็กผู้หญิงอายุ11ปีอยู่ในสภาพที่ถูกแม่จับแก้ผ้าไม่ใส่อะไรเลยทั้งตัวแล้วพยายามร้องขอแม่อยู่ว่าอย่าทำต่อหลังจากนั้นเขาก็ช่วยเด็กผู้หญิงคนนี้ออกมาซึ่งตอนแรกเนี่ยก็เข้าใจว่าอาจจะไม่ทราบว่ามีเด็กผู้ชายอีกคนนึง7ขวบอยู่ด้วยพอแจ้งตำรวจตำรวจต้องลงพื้นที่มาครับซึ่งตอนที่ตำรวจลงพื้นที่มาแม่ยังคุ้มคลั่งอยู่ภายในห้องภายในแฟลตเอื้ออาทรพร้อมกับลูกชาย7ขวบที่อยู่ในห้องด้วยลองไปดูบรรยากาศที่ช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจรจาครับมาคุยกันดีกว่าไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องกลัวใครทั้งหมดเขาเป็นอะไรเยอะไหมเพื่อนเขาแค่มีฟันขาดที่น้องพอให้เขาไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรพี่จะเลี้ยงเดี๋ยวคุยกับพี่ต้นนะเดี๋ยวคนอื่นเดี๋ยวพี่จะไม่ออกไปคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเด็กผู้หญิงคือเด็กหญิงธัญญานะครับอายุ11ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปยังเหลือเด็กผู้ชายคนนึงนะครับเป็นลูกชายคนเล็กซึ่งแม่เนี่ยขังไว้ในห้องแล้วไม่ให้ลูกออกมาเจ้าหน้าที่เจรจาอยู่นานครับจนสุดท้ายสามารถที่จะนำตัวแม่เด็กที่คุ้มคลั่งออกมาจากห้องได้จัดไม่จัดไม่ไม่ดื้อไหมลูกชายอายุ7ปีรอดออกมาปลอดภัยจากการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่แล้วก็เพื่อนบ้านแถวนั้นนะครับคุณผู้ชมเบื้องต้นผู้หญิงที่อยู่ในห้องที่คลั่งเนี่ยคนเป็นแม่ทราบชื่อว่าคือนางสาวพรชนาโอ้โหจับตัวออกมาผู้ชายทั้ง 3-4 คนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องช่วยกันจับแรงเยอะมากๆพอจับไปแล้วแทนที่จะขึ้นรถปกติก็ยังขัดขืนจนกระทั่งนาทีสุดท้ายต้องขับขึ้นหรอตอนนั้นไม่ได้แล้วหาหาไม่ได้แล้วลูกด้วยแล้วลูกขึ้นลูกตามมาลูกตามมาเดี๋ยวลูกตามพี่ผมมาดูเนี่ยไอ้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 ตามข้อมูลของเพื่อนข้างห้องที่พักอาศัยอยู่ที่ตึกเดียวกันบอกว่าช่วงเย็นเนี่ยมีคนมาส่งอาหารและปรากฏก็ได้ยินเสียงพรชนาคนก่อเหตุโวยวายเสียงดังแล้วก็ลูกสาวอายุ11ปีที่ถูกฟันที่ข้อเท้าด้านซ้ายเนี่ยตะโกนออกมาจากห้องบอกว่าพอแล้วเจ็บแล้วกรีดบอกแม่ว่าอย่าทำจนกระทั่งเพื่อนบ้านข้างห้องเข้าไปช่วยนี่เป็นช่วงที่ตำรวจตรวจยึดมีดที่เขาบอกว่าแม่ก็คือพรชนานี่แหละใช้เอาไปฟันเอาไปชำแหละบริเวณข้อเท้าด้านซ้ายของลูกสาวตัวเองอะครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะตอนนี้เด็กทั้งคู่อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ปลอดภัยแล้วนะฮะแต่จะปลอดภัยได้อีกนานแค่ไหนเพราะที่ผมพูดแบบนี้เนื่องจากว่าเราลงพื้นที่ไปตรงจุดเกิดเหตุอีกรอบนึง
น้องเตอร์สมเกียรตินูมหันนะฮะได้ไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านเป็นคนที่บุกเข้าไปช่วยเด็กหญิง11ขวบช่วงจังหวะที่น้องเนี่ยนั่งคุดคู้ถูกจับแก้ผ้าแล้วกอดเข่าอยู่กับพื้นร้องไห้จ้าเลยนี่คือไปถึงห้องเนี่ยห้องล็อกจากด้านนอกเนี่ยเราไปเจอกับเพื่อนบ้านคนที่เข้าไปช่วยจังหวะภาพทางซ้ายมือคุณผู้ชมเพื่อนบ้านคนนี้คุณชัยนรงค์พันเลิศเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม่เด็กเมาเบียร์ทีไรก็จะทำร้ายลูกทั้งสองคนเป็นประจำทุกวันจนกระทั่งมันผิดปกติคือเมื่อวานได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงที่เป็นลูกคนโตใช่ไหม11ขวบร้องดังผิดปกติกว่าทุกครั้งพอเดินเข้าไปดูก็เห็นว่าน้องเนี่ยนั่งเปลือยกายคุดคู้กอดเข่าร้องไห้แล้วเห็นคาตาว่าแม่กำลังกระทืบเอาเท้านี่กระทืบลูกสาวผมก็เลยเข้าไปผลักแม่เด็กออกเพื่อนบ้านอีกคนทนไม่ไหวกระโดดถีบแม่เด็กเลยทำกับลูกแท้ๆแบบนี้ได้ยังไงได้ยินเสียงเด็กร้องไม่หยุดก็เลยพากันไปดูพากันไปดูก็เห็นมันไอ้เขาแก้เสื้อผ้าเด็กอยู่แก้เสื้อผ้าแล้วก็โดนกระทืบกระทืบพวกผมหมดไม่ได้ก็เลยไปเอาเด็กพากันไปเอาเด็กออกมามันร้องแบบร้องเสียงนะมันร้องแบบแม่มันตีไงแม่กระทืบอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีดฟันขาด้วยมีแผลด้วยเป็นบ่อยครับแล้วพี่ชัยณรงค์แกบอกว่าเด็กทั้งคู่เนี่ยน่าสงสารมากเลยนะคือไม่เคยได้ออกไปวิ่งเล่นข้างนอกเหมือนเด็กทั่วไปพอเลิกเรียนเสร็จแม่พากลับมาก็จะจับขังอยู่แต่ในห้องโอ้โหไม่ให้ออกไปไหนเลยถามว่าเด็กทั้งคู่ดื้อไหมก็ไม่ได้ดื้อนะไม่ได้เป็นเด็กเกเรหรือดื้อสอนไม่จำไม่ใช่แบบนั้นเลยแล้วก็ไม่เคยเห็นพ่อของเด็กเลยเห็นแค่3คนแม่เด็กคนโตลูกสาวนะฮะ11ขวบแล้วก็ลูกคนเล็กก็คือ5ขวบครับแล้วมันจะเป็นปมฝังใจเด็กทั้ง2คนเลยทั้ง11ปีแล้วก็7ปีเนี่ยคุณผู้ชมถามว่าแม่เขาก่อนหน้านี้เคยประกอบอาชีพเป็นช่างสักนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ผันตัวออกมาแล้วก็มาเลี้ยงลูกอยู่2คนที่บ้านล่าสุดตำรวจสภ.คลองหลวงเนี่ยบอกว่ามีการส่งตัวผู้หญิงคนนี้นางสาวพรชนามาตรวจร่างกายตอนแรกแจ้งไป2ข้อหาก็คือเรื่องของเกี่ยวกับพรบ.ความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่นแต่ถามว่าเมาเบียร์อย่างเดียวมันทำถึงขนาดนี้ได้หรือเปล่าก็คงไม่ใช่เพราะว่าตรวจสอบเพิ่มเติมคุณผู้ชมก็พบว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงนะครับเจอสารเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งอยู่ในตัวของแม่เด็กเบื้องต้นเนี่ยตัวของเด็กผู้หญิง11ปีตอนนี้ถูกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติส่วนลูกชายคนเล็กวัย7ปีตอนนี้เนี่ยพม.รับไปดูแลเบื้องต้นก่อนวันพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังต่อศาลจังหวัดธัญบุรีนะครับแล้วก็จะขยายผลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของยาเสพติดต่อเพราะคนเสพยาเสพติดแล้วเลี้ยงลูก2คนแบบนี้เนี่ยอาการน่าเป็นห่วงหลังจากนี้ตำรวจคงจะต้องประสานไม่แน่ใจว่าจะมีญาติๆคนอื่นๆที่พอจะรับเด็กไปดูแลได้ไหมถ้าอาจจะไม่มีคนที่พร้อมก็ต้องให้เป็นความดูแลของพ่อหมอไปก่อนโอ้สงสารเด็กอ่ะเด็กไม่เกี่ยวข้องไม่รู้อีหนูอีเน่อะไรเลย11ขวบกับ5ขวบยังต้องโตยังต้องมีชีวิตอีกยาวไกลอ่ะค่ะ